ตอนนี้พี่ปลาอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับมาพร้อมกับเรื่องไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับสวัสดีครับพี่ปลาค่ะสวัสดีค่ะคุณแจ็คครับผมแข็งชัดไหมคะชัดเจนดีครับโอเคค่ะที่พัทยาเป็นยังไงบ้างฮะอากาศโอ้กลางวันร้อนมากเลยค่ะกลางคืนนี้ค่อนข้างจะหนาวๆนิดนึงเย็นๆนิดนึงค่ะกลางคืนหนาวๆเย็นๆนะเริ่มแบบอากาศเปลี่ยนน่ากลัวมากเลยค่ะเออนะฮะไม่เป็นไรหรอกผมว่าตามหน้ามันตามหน้ามันนะพี่ปาวันนี้เราเกี่ยวก้อยสัญญากันก่อนวันนี้พี่ปาท่องไว้เลยนะช้า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 สาวขาใหญ่ช้าช้านะค่อยค่อยเล่าผมมีเวลาพี่ปาเยอะเลยเข้าใจว่าติดสำเนียงพูดเร็วแต่พี่ปาท่องไว้ในใจว่าช้าช้าเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับชุดนะครับชุดที่เอาไปประกวดเวทีล่าสุดที่พี่ปลาไปประกวดมาใช่ค่ะเออชุดนี้เนี่ยของครูธรใช่ไหมใช่ค่ะของครูธรของแม่ครูค่ะที่ครูธรเคยมาเล่าเรื่องสำเภาทองใช่ไหมเรื่องแม่ครูค่ะแม่ครูใช่ค่ะที่โอเคโอเคเพราะว่าครูธรจะมีชุดเยอะมากคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับแล้วก็แต่ละชุดเนี่ยโอ้โหที่มาที่ไปแตกต่างกันเดี๋ยวมาว่ากันถึงเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นพี่ปลาค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีคุณแจ็คน้องวีวีแล้วก็ทีมงานเดอะโกสต์ผู้ฟังทุกท่านก่อนนะคะครับคือเรื่องนี้ภาวะเพิ่งเกิดไปเมื่อสดๆร้อนๆนี่เองถ้าท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นผีชัดขนาดนั้นไหมบางทีมันเป็นร่างที่โปร่งแสงอะคุณแจ็คมันไม่ได้ชัดแบบฟูเอสดีขนาดนั้นคือร่างวิญญาณเนี่ยเป็นร่างโปร่งแสงเรื่องนี้ค่ะคือย้อนกลับไปเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนเป็นการติดต่อเกิดขึ้นว่าเอ้ยให้พี่เนี่ยประกวดแล้วพี่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแนวนี้เลยคือรองเท้าส้นสูงที่ก็ใส่ไม่เป็นจะให้แต่งตัวสวยงามไปเดินคนเยอะมันก็ไม่ใช่พี่แต่คนที่มาชวนเราเนี่ยเป็นความเกรงใจกันนะคุณแจ๊คก็เลยจำต้องทำพี่ก็ปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยเนื่องจากว่าเราป่วยบ้างเราอะไรบ้างพี่มีเวลาหาชุดเลยด้วยเราไม่มีสปอนเซอร์ด้วยค่ะคุณแจ๊คทีนี้ทางกองประกวดเนี่ยให้มาบอกว่าคุณจะต้องหาชุดในการประกวด5ชุดซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นชุดไทยแต่การที่เช่าชุดไทยเนี่ยราคาค่อนข้างสูงพี่เนี่ยไม่รู้จะหาที่ไหนละเรารู้สึกว่าเราไม่มีกำลังพอนึกขึ้นได้เลยติดต่อหาครูธรไปถ้าหาครูธรครูธรครับครูธรมีชุดไทยบ้างไหมพี่จีนบอกหาครูธรบอกมีพี่ปาเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยก็คือต้นเดือนพฤศจิกานะคะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไลฟ์สดให้พี่ดูแล้วกันพี่ก็บอกโอเคไลฟ์สดกันแล้วถามถูกคนด้วยนะครูธรนี่มีเป็นคอลเลกชันเลยนะใช่เยอะมากเป็นร้อยชุดเลยค่ะใช้คำนี้ดีกว่าทีนี้ครูธรเลยไลฟ์สดให้พี่ดูพี่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่โดนมันบอกไม่ถูกครูธรก็รับรู้ได้ว่าพี่อ่ะเหมือนกับไม่ชอบแต่ก็ไม่ทราบว่าจะต้องการแบบไหนก็เลยบอกครูธรนะครูธรพี่ขอโทษจริงที่ความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ทั้งนั้นที่ครูธรอ่ะสวยมากชุดเลยทีนี้ครูธรเลยนัดว่าพี่ปลาเอางี้กว่าพี่ว่างวันไหนพี่มาหาผมดีกว่าไหมพี่บอกโอเคงั้นวันที่13พฤศจิกาเดี๋ยวพี่จะเดินทางไปหาครูธรที่กรุงเทพครูธรก็โอเคทั้งนั้นนัดเจอกันระหว่างที่เดินทางไปไม่มีการโทรศัพท์คุยตลอดหรือว่าไม่มีอะไรไม่คุยกันเลยนะคะแค่ยิงพี่เดี๋ยวพี่กัดมาให้ว่าไปตรงนี้พอพี่ไปถึงใกล้โรงเรียนก็โทรหาครูธรบอกครูธรพี่ถึงแล้วนะตอนนี้อยู่ข้างล่างอยู่หลังโรงเรียนนะคะครูธรบอกพี่ปามาเลยเข้ามาฟังข้างหลังเดี๋ยวห้องน่าสินอ่ะอยู่ชั้นสองพอพี่ไปถึงเนี่ยทุกตรงนั้นจะเงียบมากไม่มีเด็กนักเรียนไม่มีใครเลยค่ะครูธรก็เลยพาพี่ขึ้นไปชั้นสองห้องน่าสินสิ่งแรกที่พี่เห็นเลยเข้าไปถึงเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดกินนารียืนอยู่แต่เรารับสัมผัสได้ว่าคนที่ยืนอยู่เนี่ยเขาไม่ใช่คนคือเห็นเป็นภาพลางๆนะคะยืนมองเราอยู่พี่ก็พยายามจะมองว่าผู้หญิงคนนี้ใครอันนี้พี่พูดจากสัจจริงเลยว่าพี่ไม่เคยได้ฟังเรื่องครูธรมาก่อนเลยตอนนั้นเรื่องแม่ครูเนี่ยพี่ยังไม่ได้ฟังพี่เห็นผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่แต่ว่าหน้าตาและรูปร่างเขาอะไม่เชิงผู้หญิงนะคุณแจ็คคือเหมือนตัวใหญ่หน่อยขนเขาเหมือนกับเป็นผู้หญิงข้ามเพศอะไรเงี้ยพอพี่เห็นอย่างนั้นก็คือพี่ก็ยกมือไหว้ไปแต่ก็ไม่ได้บอกใครเพราะว่าเกรงว่าคนอื่นเขาจะกลัวกันระหว่างที่ไปถึงเนี่ยพี่กับครูธรไม่มีการสื่อสารเลยว่าครูธรจะชุดอะไรให้พี่แล้วพี่ก็ไม่ได้บอกครูธรว่าพี่ต้องการแบบไหนครับอยู่ครูธรเขาถามว่าพี่ปลาพี่อยากได้ชุดประมาณไหน
พี่ก็บอกเอางี้ละกันครูทอนครูทอนไว้ใจให้พี่แต่งชุดแบบไหนครูทอนจัดมาเลยค่ะครูทอนก็จัดมาวางให้แต่ตาพี่อย่ามาเอะใจตรงที่ว่าในตู้ค่ะคุณแจ็คจะมีชดาอยู่คล้ายกับผู้หญิงคนที่ยืนอยู่มากซึ่งมันเหมือนกับเป็นอันเดียวกันเลยทั้งที่ว่าชดาที่ตู้ของครูทอนเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะแต่สะดุดตาตรงที่ว่าทำไมในตู้นี้มันคล้ายกันพี่ก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวเผื่อเกรงใจว่าของเขาอะไรเงี้ยคืออยู่ในตู้เราอยากได้หรือเปล่าก็เลยไม่กล้าพูดสักพักหนึ่งครูทอนคงสังเกตเห็นพี่ค่ะจ้องที่ตู้นานครูทอนก็ไปเปิดตู้มาแล้วก็มาวางไว้ให้ไม่พูดอะไรอาจจะทุบเสร็จหยิบกระปวนมาวางพี่เห็นกระปวนพี่ก็คือตกใจนิดนึงเพราะว่ากระปวนนั้นเนี้ยมันคล้ายกับกระปวนที่ผู้หญิงคนนั้นใส่อยู่ก็ยังไม่พูดอะไรอีกพอคุยนั้นโน่นนี่เสร็จคุณครูทอนบอกว่าเดี๋ยวผมไปดูชุดราตรีอะไรให้นักที่ปลาเอาดูชุดราตรีอย่างเสร็จพี่ก็กลับจับก็หยิบโทรศัพท์มาเนื่องจากว่าครูทอนเนี่ยเขาต้องไปประชุมต่อพี่ก็เลยโทรหาครูทอนบอกครูทอนขอบคุณมากนะที่จัดชุดให้อะไรอย่างเงี้ยครูทอนก็บอกพี่ปลาผมไม่กล้าบอกพี่แต่ที่แรกอ่ะชุดที่พี่เอาไปอ่ะเป็นชุดแม่ครูนะพี่บอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่กลัวแต่ว่าพยายามพูดกระซิบเนื่องจากว่าไม่อยากให้คนที่ไปกับเราเนี่ยคือแฟนพี่กับลูกเนี่ยเขาได้ยินเพราะกลัวว่าเขาจะกลัวคราวนี้พี่ก็เลยเอาชุดเนี่ยค่ะไปไว้หลังรถคือลงที่ฝาโปรงรถอะค่ะแต่ว่าเอาชดาที่ครูทอนให้มาสองอันเนี่ยคือเสียนะคะไว้ตรงที่นั่งข้างหลังระหว่างที่เดินทางกลับลูกพี่นั่งข้างหลังด้วยพี่ก็แวะไหว้พระไหว้อะไรเงี้ยเริ่มค่ำพี่ก็ไปจอดรถที่ปั๊มน้ำมันมีเด็กปั๊มอะค่ะคือเขาเหมือนจะชะโงกมาที่กระจกอะกระจกข้างหลังอะเขาพยายามเอามือป้องก็จะดูว่ามีอะไรนั่งอยู่ข้างหลังเขาก็เหมือนจะถอยหลังคือก็คงเห็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะพี่ก็เลยมองห่างตาที่ไปคือกระจกมันจะท้อนขนาดกลางคืนกระจกมันจะท้อนเห็นข้างหลังอ่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยคนนั้นแหละนั่งในรถมาด้วยพี่ก็เฮ้ยแม่ครูมาด้วยอย่างเงี้ยก็เลยคิดในใจว่าแม่ครูมาแม่ครูจะให้คนอื่นเห็นนะถ้าให้หนูเห็นคนเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าหนูอ่ะไม่กลัวอะไรเงี้ยหนูไม่ได้ต้องกลัวอะไรก็เดินทางกลับอยู่แฟนพี่ก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยช่วยเปิดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเรื่องแม่ครูเนี่ยพี่ก็บอกเปิดจริงเหรอเขาบอกเปิดเลยเขาอยากฟังพี่ก็เลยเปิดให้เขาฟังเลยอารมณ์ไหนระหว่างคะอารมณ์ไหนฮะอยู่ๆก็ให้เปิดใช่ค่ะคืออารมณ์แบบเงียบๆเลยว่าอารมณ์ไหนทำไมอยู่อยากให้เปิดเขาบอกเขาอยากฟังมากบอกโอเคพี่จะเปิดให้ทีนี้ระหว่างที่เดินทางกลับอ่ะคือสายตาพี่จะเห็นตลอดว่าแม่ครูนั่งอยู่ข้างหลังด้วยก็เปิดเรื่องเล่าของครูทอนฟังไปด้วยเหมือนด้วยอารมณ์มากเลยค่ะแบบครูเอสดีข้างหลังก็นั่งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ถึงบ้านพี่ถึงบ้านดึกมากกว่านั้นก็เลยบอกกันว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวของไว้ในรถก่อนแล้วกันเนื่องจากเราเหนื่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพี่จะเป็นคนลงเอารถเอาของเองในรถแฟนพี่บอกโอเคท่านขึ้นแบบน้ำนอนกันเพราะเขาก็เคลียร์แล้วไม่อยากไปทำงานละอะไรก็คือนอนพรุ่งเช้าพี่ก็ลงไปตอนเช้าเพื่อที่จะเอาของขึ้นมามีผู้หญิงคนนึงคือพี่จะจอดรถตรงหน้าห้องเขาอะค่ะเขาก็ออกมาเลยแม่คุณน้องทำไมถึงให้แกนอนแบบนี้ทั้งคืนอะพี่จะบอกแฟนที่ไหนเขาบอกมีคนนู้นรถพี่ทั้งคืนเลยพี่บอกเฮ้ยไม่น่าใช่นะพอดีคือแฟนเราอะขึ้นไปนอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วแต่มาถึงแล้วอะไม่มีใครนั่งในรถเขาบอกเขาเห็นจริงเขาเห็นคนนั่งอยู่ในรถพี่ก็เลยบอกว่าสงสัยคงเป็นแม่ครูแหละก็เลยบอกไม่มีอะไรค่ะตาฝาดหรือเปล่าคือพี่พยายามจะพูดแบบนี้ทีนี้ก็เลยคือเหมือนกับกราบท่านขอท่านว่าออกเรามาขึ้นบ้านแล้วนะก็เลยเอากล่องมาไว้ในบ้านแล้วเอาเสียนนะคะวางที่โต๊ะทำงานที่คือเปิดประตูห้องนอนมาต้องเจอเสียนเปิดประตูบ้านมาก็ต้องเจอเสียนที่วางอยู่เนี่ยถามว่าส่วนตัวพี่เจออะไรไหมคือเขาเจอค่ะเป็นเรื่องปกติที่ออกมาบางทีเห็นท่านนั่งที่เก้าอี้บ้างบางทีก็คือมีเสียงดนตรีไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอยู่คืนนึงระหว่างที่พี่กำลังนั่งคุยในกลุ่มเนี่ยค่ะคือคุยด้วยกันเหมือนเราทำกลุ่มไลน์กันกับเพื่อนๆมีอยู่เสียงระนาดดังขึ้นค่ะมันเป็นเวลาดึกแล้วตอนนั้นแต่พี่อยู่ในห้องนอนเสียงระนาดดังขึ้นทุกคนบอกเฮ้ยพี่เปิดระนาดเสียงระนาดเหรอคือพี่เปิดเสียงดนตรีอะไรเงี้ยพี่บอกไม่นะไม่ใครเปิดอะไรแต่พี่ก็ได้ยินเสียงระนาดทุกคนบอกว่าพี่ออกมาดูเลยพี่ก็เลยเปิดประตูออกมาดูเงียบไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรพี่ก็เข้าไปนอนแต่มันมาอีกตอนประมาณ3:00คือแฟนพี่กลับบ้านเขาเหมือนทำท่าจะดุพี่เต็มที่ว่าทำไมพี่ถึงไม่นอนทำไมเปิดเพลงเสียงดังเขารีบเปิดประตูเข้ามาเลยเนี่ยเขาปลุกพี่เขาบอกว่าทำไมพี่เปิดเพลงเสียงดัง2:00-3:00ไม่นอนพี่บอกเพลงอะไรเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนเปิดเพลงไทยอยู่ในบ้านพี่บอกโอ้ยไม่มีอะไรหรอกพี่ก็นอนต่อพออีกวันนึงอะค่ะคุณแจ็ค
มีคนข้างห้องมาเคาะประตูเรียกพี่ตอนตีสองกว่าครับปัง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 เลยพี่ก็บอกเฮ้ยใครมาเคาะประตูแรงขนาดนั้นเพราะว่าแฟนพี่ก็มีกุญแจพี่ก็เลยเดินไปเปิดประตูเขาบอกว่าพี่อะทำไมไม่เกรงใจบ้างเปิดเพลงเสียงดังมากพี่บอกเปิดเพลงอะไรไม่ได้เปิดอะไรเลยค่ะคือบ้านพี่ทีวียังไม่มีเลยเนี่ยพี่เป็นมือถือนี่แหละแถมก็คือเปิดเพลงไม่ได้ดังอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วปีสองปีสามคุณแจ็คใครจะเปิดเขาก็มองมาในบ้านแล้วมันเงียบมันไม่มีอะไรเขาบอกว่าเนี่ยคุณถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้นอนนะดังทุกคืนเลยเนี่ยเสียงดนตรีเนี่ยพี่ก็บอกเสียงดนตรีประมาณไหนเขาบอกเสียงดนตรีไทยพี่ก็บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงๆคือคุณหูฝาดหรือเปล่าพยายามจะพูดอะไรเงี้ยคราวนี้มันมีอยู่วันหนึ่งคือแฟนพี่คงจะเหมือนกับหงุดหงิดว่าแบบมีคนมาบอกอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเขาลงไปเตะตะกร้อค่ะห้องพี่เนี่ยตรงมุมมันจะเป็นร้านเสริมสวยเขาต้องลุกขึ้นมาตากผ้าตอนเช้าเขารีบวิ่งหน้าตาตื่นไปบอกแฟนพี่ว่าห้องพี่มีผีนะเขาบอกเขาเห็นผู้หญิงอ่ะชุดไทยเดินทะลุประตูเข้ามาในบ้านพี่แฟนพี่ก็รีบมาบอกพี่ที่บอกโอ้ยบอกเขาไปเลยไม่มีอะไรหรอกก้าวฝากกันไปเองอะไรเงี้ยพี่พยายามจะบอกจะบอกอย่างนี้แล้วแฟนพี่เขาเริ่มแบบเหมือนเขากลัวเขาเป็นคนที่กลัวด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกแม่กลัวแม่ครูคือคนอื่นเห็นพี่ไม่ว่านะแต่ว่าให้ลูกพี่เห็นเพราะว่าพี่กลัวว่าเขาจะกลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกพี่ไม่เห็นแล้วมันมีวันนึงที่ทางที่รู้สึกกลัวปกติพี่คนไม่กลัวผีนะคุณแจ็ควันนั้นแฟนพี่กลับมาเหมือนเดิมค่ะปีสามกว่าได้ยินเสียงเขาไขประตูออกมาแล้วพี่ก็จะลุกขึ้นเข้าห้องน้ำคือปกติเขาว่าจะนอนข้างนอกเราจะแยกกันนอนอยู่แล้วค่ะคือเขาจะนอนข้างนอกพี่จะนอนข้างในพอเขาเปิดประตูเข้ามาผ่านไปประมาณสักสิบนาทีได้พี่ก็เดินออกจากห้องคุณจะเชื่อไหมกระเป๋าวางอยู่มือถือวางอยู่แต่พี่ไม่เห็นคนแล้วที่สำคัญก็คือประตูค่ะคุณแจ็คประตูบ้านพี่มันจะเป็นกรอนข้างในค่ะกรอนใส่เรียบร้อยข้างหลังเป็นเหล็กดัดหมดที่ปิดออกไม่ได้เพราะอยู่เอื้อทอนชั้นสองแต่คนหายไปไหนในห้องน้ำก็ไม่มีเป็นวันครั้งแรกที่พี่กลัวและขนลุกขึ้นมาทันทีเพราะว่าเราไม่เห็นอะไรเลยคือพี่บอกแล้วว่าถ้ามีผีพี่อยากเห็นมากกว่าที่จะไม่เห็นเขาหายไปไหนพี่หาในห้องน้ำหาทุกจุดคือไม่มีเขาพี่ไม่ยื่นเข้าห้องนอนเลยคือความรู้สึกกลัวพี่ก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาลองโทรดูเผื่อเอาตาฝาดเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแต่เขาไม่รับก็เลยตัดสินใจย่องออกมาอีกรอบหนึ่งคือจะมาดูให้แน่ใจว่าเราตาฝาดไหมอะไรเงี้ยกรอนเหมือนเดิมค่ะคุณแจ็คคือใส่กรอนข้างในเรียบร้อยแต่คนไม่มีพี่ก็เลยนั่งลงแล้วตั้งจิตถึงแม่ครูบอกว่าไม่ว่าแฟนพี่จะพูดอะไรที่ไม่เหมาะหรือไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยพี่ขอขมาแม่ครูแล้วกันแฟนพี่อาจจะไม่ตั้งใจอย่างเป็นแบบนี้พี่ก็เลยเดินเข้าไปในห้องอีกรอบนึงแล้วก็เปิดมาเขาก็นั่งปกติคุณแจ็คก็คือนั่งที่โซฟานั่นแหละพี่ถามเขาเรื่องเช้าวันนึงคือเขาบอกก็เขากลับมาเขาก็นอนปกติแล้วเขาหายไปไหนคือความกลัวมันก็เริ่มมีบ้างตอนนั้นเพราะว่ามันไม่เห็นถ้าเห็นนะพี่จะไม่กลัวจนมีวันนึงทางใกล้ห้องพี่เนี่ยเขาไปร้องเรียนนิติว่าพี่เสียงดังกลางคืนนิติก็เลยมาเตือนว่าพี่โทษนะครับพอดีทางห้องใกล้ๆเนี่ยเขาร้องเรียนว่าพี่เสียงดังพี่บอกว่าเสียงดังแบบไหนก็บอกพี่จะมีเสียงดนตรีไทยเปิดดังอยู่ตลอดพี่ก็บอกนิติไปว่าเอางี้ละกันที่ไม่เคยเปิดเพลงถ้าคุณไม่เชื่อใจให้ใครมาเฝ้าหน้าห้องพี่ก็ได้เพราะพี่มั่นใจว่าพี่ไม่ได้เปิดเพลงเสียงดังแน่นอนก็เลยบอกแม่ครูว่าแม่ครูเบาได้เบานะแม่ครูเดี๋ยวจะอยู่กันไม่ได้พี่ก็พูดไปอย่างนี้หลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบมันก็ใกล้ถึงเวลาที่จะต้องเข้าไปเก็บตัวละก็เลยนั่งคิดในใจว่าพี่เอาของไปดีกว่าพี่กลัวว่าถ้าไปเก็บตัวเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเห็นแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้เนื่องจากว่าห้องอ่ะจะต้องนอนห้องสองคนในการประกวดทีนี้พี่ก็เลยก่อนไปอะค่ะจุดธูปบอกกล่าวท่านว่าพี่จะไปเก็บตัวแล้วนะเดี๋ยวชุดเนี่ยจะให้แฟนไปส่งให้พี่ก็เลยไปแค่ตัวเปล่าคือเอาเสื้อผ้าจำเป็นไปคืนแรกค่ะคุณแจ็คพี่ก็คือเขาจะมีการประกวดปาร์ตี้ตัวแม่เป็นการเก็บคะแนนเรื่อยๆพี่ประกวดเสร็จแต่คนอื่นก็ยังมีนั่งกันต่ออะไรเนี่ยพี่ขอตัวกลับขึ้นมานอนก่อนเนื่องจากเราเหนื่อยมากก็นอนปกติล้างหน้าแต่งตัวอะไรนอนแล้วรูมเมทของพี่อ่ะเขาขึ้นมาหลังพี่ไม่แน่ใจว่าเขาขึ้นมาประมาณปีเท่าไหร่แต่ว่ารู้ว่าที่เขาเล่าอ่ะเขาบอกว่าเขาขึ้นมาประมาณสักปีหนึ่งแล้วเนื่องจากเขาไปหาที่สระผมเขาบอกว่าเขาเห็นพี่อ่ะนั่งอยู่ที่หน้ากระจกแต่ตัวพี่อ่ะนอนอยู่นะคะเขาก็เลยทักขึ้นว่าอ้าวพี่ขึ้นมาตั้งนานแล้วพี่ไม่นอนไม่ง่วงเหรอเขาบอกว่าพี่ยังไม่คุยกับเขาพี่ก็ใช่หรืออะไรเงี้ยคือเรามั่นใจเราหลับอ่ะมั่นใจเราหลับไปแล้วแล้วเขาบอกพี่แล้วแตกอย่างนึงนะ
ตอนตีสามเหมือนพี่อ่ะไปซ้อมเดินได้ยินเสียงกระพรวนดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งพี่ก็บอกอุ้ยรออะไรเงี้ยคือก็ยังไม่กล้าเล่าเนื่องจากว่ากลัวเขาจะกลัวค่ะคุณแจ็คก็คือยังนิ่งอยู่บอกใช่เหรอแต่พี่มั่นใจว่าถ้าเสียงกระพรวนด้วยเนี่ยพี่ไม่ได้เอาไปแน่นอนแต่ถ้าเป็นแค่เดินหรืออาจจะละเมอก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขายืนยันว่าเขาได้ยินเสียงกระพรวนอ่ะเดินด้วยเหมือนพี่ใส่กระพรวนแล้วซ้อมเดินนะคะในห้องพี่ก็นิ่งไม่พูดอะไรคือท่านเป็นปริศนาอย่างนั้นแหละคือเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้ในการเขาเล่ามาพอคืนที่สองเป็นคืนที่ต้องประกวดจริงวันแต่งตัวคืนที่สองที่พัทยาเนี่ยค่ะที่ต้องใส่ชุดไทยละแต่ช่างอ่ะครูทอนมาไม่ได้ครูทอนต้องมาแค่วันที่29เท่านั้น28เท่ากับว่าพี่ต้องหาช่างอื่นมาแต่งทีนี้ก็คือชุดนั้นอ่ะชุดวันแรกคือแต่งเหมือนไม่ครบองค์อะค่ะเพราะว่าก็แต่งไม่เป็นมันเหมือนไม่มีอะไรความกังวลมันเลยเกิดขึ้นในใจที่ว่าจะทำยังไงดีให้ชุดเนี้ยมันดูเด่นขึ้นทุกคนก็เลยซาวเสียงว่าไอ้พี่อ่ะลำเพื่อนจะมีจุดเด่นในการที่เดินดีกว่าเราไปเดินเฉยๆในชุดกินารีพี่ก็บอกว่าพี่ลำไม่เป็นเลยพี่ใช้คำนี้ว่าพี่ลำอะไรลำกินารีเหรอใช่ค่ะโอ้โหยากนะใช่ค่ะพี่ลำไม่เป็นเลยตั้งฉากที่ไม่เป็นเลยคุณแจ็คให้ที่เป็นลำในเวทีใหญ่ๆคนเยอะๆเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เราเลยอะไรเงี้ยระหว่างที่ช่างแต่งหน้าอยู่ทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดว่าต้องลำพี่บอกโอ้พี่ลำไม่ได้อ่ะครับก็เลยลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเหมือนกับแบบไปทำใจด้วยว่าเดี๋ยวต้องแต่งชุดนี้เราต้องทำยังไงดีความกังวลเกิดขึ้นก็เดินเข้าห้องน้ำก็สวนกับน้องอยู่คนหนึ่งที่ประกวดบอกว่าอ้าวพี่หนูเห็นพี่แต่งชุดเรียบร้อยแล้วนะแล้วทำไมพี่ยังไม่เปลี่ยนชุดพี่บอกยังพี่ยังแต่งชุดคือเราแต่งหน้าเสร็จแต่เรายังไม่เปลี่ยนชุดใช่ไหมแต่งชุดธรรมดาอยู่แต่เขาเห็นพี่แต่งชุดไทยนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วพี่ก็บอกเอ้ยไม่ใช่แล้วแหละทั้งนั้นอ่ะทีนี้ท่านก็เริ่มแต่งตัวให้ก็เลยพี่เลยยกมือไหว้ขอแม่ครูค่ะบอกว่าแม่ครูหนูรับไม่เป็นเลยพี่ขอแม่ครูอยู่กับพี่ตลอดการประกวดให้แม่ครูพาพี่ไปลำคุณแจ็คพี่รับรู้เลยว่าท่านน่ะอยู่ข้างหลังพี่แล้วคือมันเย็นที่ข้างหลังหมดเลยแล้วเป็นเงาของแม่ครูค่ะมันประกบหลังเราอ่ะแล้วลำอ่ะถ้าใครได้มีโอกาสไลฟ์สดแต่ดูไลฟ์สดจะเห็นว่าพี่ลำพี่ลำไม่หยุดเลยค่ะขนลุกลำรำในที่นี้คือตัวของพี่ปลาไม่มีพื้นฐานของมโนรามาก่อนไม่ใช่ที่ไม่มาทางสายนี้สายต้องสูงอะไรก็เขาไม่เป็นเหมือนพี่หมอค่ะแล้วที่ลำตั้งแต่ยังไม่ลงเวทีคือก็แต่งชุดปุ๊บเสร็จอธิษฐานเสร็จพี่ลำมาจากข้างนอกเลยค่ะทุกคนก็คิดว่าพี่จะซ้อมเปล่าพี่หยุดไม่ได้พอถึงเวลาที่จะลงเวทีจริงคือพี่ลำไปเรื่อยจนขึ้นมาแล้วพี่จะหยุดไม่ได้แล้วตอนเดี๋ยวนะตอนที่ลำรู้ตัวไหมฮะรู้ตัวค่ะแต่ว่ารู้ว่ามีคนจับมือเราลำอยู่แต่หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ค่ะคือเหมือนกับว่ามีเงาเป็นเห็นแค่คือพี่หันหลังไม่ได้เงี้ยค่ะเหมือนกับเงาอ่ะมาทาบตัวเราแล้วก็ลำแล้วมันหยุดลำไม่ได้พอขึ้นออกมาจากเวทีแล้วก็หยุดลำไม่ได้จนแฟนพี่เอะใจก็เลยไปจับชดาจับเสียนะคะถอดพี่ได้ร่วงไปเลยคือมันเพลียมากเพราะว่ามันใช้เวลานานมากลำอย่างเงี้ยจนที่กองประกวดเนี่ยแซวขึ้นมาบอกว่าโอ้ลำไม่หยุดเลยนะเห็นว่าลำไม่เป็นพี่รู้สึกว่าฉันลำไม่เป็นจริงคือรู้แล้วว่าเป็นแม่ครูแล้วแฟนก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวชุดเนี่ยไม่ต้องใส่ไปเขาจะเก็บถอดกลับไปในกล่องเหมือนเดิมก็คือเอาไปใส่ในรถให้พี่กลับไปแค่ในตัวกับโรงแรมทางกองประกวดบอกว่าถ้าใครจะกลับไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าถ้ารอกันเนี่ยมันจะดึกพี่ก็เลยขอญาติทางกองกลับโรงแรมก่อนให้แฟนมาส่งเพราะว่าพี่ต้องกลับมาถึงก่อนทุกคนพี่ก็คลีนหน้าแต่งตัวอาบน้ำอะไรเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วคือเหนื่อยมากทีนี้พี่จะถอดคอนแทคเลนส์นะคะออกแต่พี่มีตัวน้ำยาแช่ก็ตัดสินใจที่จะไปถามหาตามห้องใกล้ๆกันเพราะห้องใกล้กันเป็นห้องประกวดหมดเผื่อว่ามีใครกลับมาก่อนบังเอิญห้องที่เลี้ยงกันค่ะเขากลับมาเขาก็ตกใจบอกเฮ้ยพี่เปลี่ยนชุดเลยมากเลยนะหนูเห็นพี่เพิ่งเดินเข้าไปห้องเมื่อกี้เองแต่พี่มาก่อนหน้านี้เป็นเกือบชั่วโมงแล้วนะคะพี่ก็นิ่งที่บอกเฮ้ยไม่นะอะไรเงี้ยเขาบอกเขาเห็นพี่แต่งชุดที่ลำตะกี้เดินเข้าไปห้องตะกี้เนี่ยพี่ก็เลยนิ่งไปก็คือเราหวั่นรู้แล้วแหละพี่ก็ขอน้ำยาเสร็จก็กลับมานอนกลับมานอนสักพักลมเนี่ยพี่ก็กลับมาเหมือนเดิมพี่ก็เริ่มที่จะหลับแบบไม่ไหวแล้วแต่พี่หลับตื่นละเขาก็ทักขึ้นมาบอกอ้าวพี่ยังไม่เปลี่ยนชุดเหรอแต่เขาอะพูดที่ผ้าม่านนะคะเขาไม่ได้พูดที่พี่นอนอยู่คือตัวพี่นอนอยู่ที่เตียงแต่เขาหันไปพูดที่ผ้าม่านบอกว่าเฮ้ยพี่ยังเปลี่ยนชุดเหรอเห็นมาตั้งนานแล้วเพราะว่าพี่ต้องแจ้งในไลน์กลุ่มว่าพี่กลับแล้วพี่ก็ไม่ตอบที่ไม่ตอบพี่ก็ห่มผ้านอนตะแคงคือคิดว่าเขาคงจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วแหละพี่ก็เลยไม่ตอบพี่ก็นอนนิ่งแต่ถ้าเขาพูดอีก
พี่จะอาบน้ำก่อนไหมคะหรือว่าจะให้หนูอาบก่อนพี่ก็เลยบอกอ๋อพี่ตัวพี่เองนะจริงก็เลยพูดขึ้นมาแล้วพี่บอกว่าพี่อาบน้ำแล้วนะเขาก็ตกใจนะคะเพราะว่าเห็นพี่เสียงพี่ดังมาอยู่ที่ตรงเตียงนอนเนื่องจากพี่นอนปิดไฟใช่ไหมคะเปิดไฟแค่ในห้องน้ำอยู่เขาเอ้าพี่นอนอยู่เลยบอกใช่พี่นอนอยู่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาวิ่งไปอาบน้ำห้องพี่เลี้ยงเขาเลยค่ะทีนี้เขาไม่กลับมาด้วยสัญชาตญาณเนี่ยผมว่าเขารู้แล้วล่ะคือเขาไม่กลับมาห้องนะพี่ก็นอนคนเดียวเลยเขานอนคนเดียวบอกเขาเลยบอกกันใจว่าแม่ครูมากับหนูอะหนูไม่กลัวนะแต่แม่ครูย้ายคนอื่นเห็นมากแล้วคนอื่นจะอยู่ไม่ได้หนูก็จะนอนคนเดียวแบบนี้อะไรเงี้ยทีนี้ก็ผ่านไปก็ต้องเดินทางเข้ามากรุงเทพเพื่อที่จะมารับตัดสินก็โทรหาครูธรครูธรบอกเดี๋ยวผมออกมาแล้วนะพี่อะไรเงี้ยพอครูธรมาถึงยอมรับว่าความกังวลเกิดขึ้นอีกครั้งนึงครับพี่แต่คุณแจ็คก็คือครูธรเนี่ยมาสภาพแบบเหมือนคนไม่ได้นอนเนื่องจากว่าคงงานเยอะเพลียตาปรือมากคิดในใจว่าแย่แล้วคือจะออกมาเป็นยังไงเนื่องจากว่ารอบตัดสินเนี่ยการถ่ายทอด VTR หรือว่าไลฟ์สดเนี่ยมันจะชัดมากคือตอนซ้อมมันก็จะไลฟ์ตรงที่หน้าเราเยอะมากจะแต่งยังไงแล้วหน้าเราไม่ได้สวยอ่ะการรองพื้นอะไรให้จะนั่งกันยังไงคือกังวลหลายอย่างระหว่างที่ครูทอนกำลังแต่งหน้าพี่อยู่ที่เห็นแม่ครัวค่ะยืนข้างหลังครูทอนเหมือนยืนจ้องเราอ่ะแล้วก็ยิ้มให้เหมือนกับว่าไม่ต้องห่วงคืออารมณ์ตอนนั้นนะคะอารมณ์ที่เรามองหน้าแม่ครัวค่ะเหมือนกับว่าแม่ครัวยิ้มให้ว่าไม่ต้องห่วงพี่ก็หลับตาไม่มองเลยคือไม่มองกระจกเลยเป็นครูทอนแต่งเสร็จแล้วก็มองกระจกเฮ้ยมันเหมือนกับภาพที่เราเห็นหมดเลยอะค่ะคือภาพที่เราเห็นกับครูทอนแต่งให้มันเหมือนดึงออกมาจากตรงนั้นเลยแต่แค่เป็นตัวเราทีนี้สิ่งข่าวร้ายที่ครูทอนบอกว่าพี่ปลาผมอยู่ไม่ได้นะผมต้องรีบกลับไปทำงานวิชาการทีเนี้ยเพราะว่าพี่จะต้องเดินประกวดอะไม่มีพี่เลี้ยงแต่ชุดอะพี่ต้องใช้เวลาเปลี่ยน2ชุดในเวลา10นาทีอ่ะคุณแจ็คถ้าก็ว่าพี่ต้องแต่งชุดไทยเสร็จแล้วพี่ต้องเปลี่ยนเป็นชุดราตรีซึ่งชุดไทยชุดเนี้ยครูทอนแต่งให้คืนที่2ค่ะคืนสุดท้ายแล้วตัดสินเนี่ยเป็นชุดที่เต็มมากถอดยากมากถ้าคนที่เขาไม่ได้แบบเป็นผู้หญิงจ๋าหรืออะไรหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะถอดไม่เป็นแค่เวลา10นาทีกับการเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนแล้วคนที่เปลี่ยนให้พี่คือแฟนพี่เขาไม่รู้เรื่องนี้เลยวิกที่พี่ใส่ชดาที่ครอบลงมาคือเสียนที่ครอบลงมาเนี่ยถ้าดึงวิกหลุดเนี่ยคือจบเลยพังแน่นอนพี่รู้ทำยังไงก็เลยบอกคือตั้งจิตกับแม่ครูอีกรอบนึงว่าแม่ครูตอนนี้พี่ไม่มีใครแล้วแม่ครูจะเพิ่งกลับกับครูธรนะอยู่กับพี่ก่อนพี่ขอท่านอย่างนี้เลยว่าแม่ครูอย่ากลับนะให้อยู่กับพี่แล้วกับพวนที่ข้อเท้าเนี่ยถึงเป็นชุดราตรีแล้วพี่ก็จะไม่ถอดพี่จะใส่พี่ได้แม่ครูเดินกับพี่ตลอดการประกวดทีนี้พอเดินชุดไทยรอบนั้นเสร็จใช่ไหมคะเวลาลงมาเหมือนที่บอกค่ะไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำต้องเปลี่ยนชุดด้วยทันแฟนที่พูดเลยว่าเขาทำไม่ได้พี่บอกว่าไม่เป็นไรทำเลยระหว่างที่เขากำลังถอดเสื้ออยู่ถอดอุปกรณ์ที่อยู่คุณแจ็คที่เห็นแม่ครัวค่ะจับมือแฟนพี่แล้วถอดแต่มันมาขนลุกอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่พี่จะถอดเสียนะคะคือแฟนพี่ถอดเสียคือดึงแง่ก็ได้ถ้าถอดฟาดไปหนึ่งเนี่ยวิกฤตทันทีแล้วไม่มีใครทำได้แล้วพี่เห็นแม่ครัวค่ะเอามือทาบแฟนพี่อ่ะทาบมือแฟนพี่แล้วก็ดึงเสียนะออกทุกอย่างคือเป๊ะเหมือนเดิมหมดเลยไม่มีแม้กระทั่งมาผมหนึ่งรังไม่มีเติมหน้าเพิ่มไม่มีหวีผมอะไรเลยเพราะผู้ชายเขาทำไม่ได้ความรู้สึกว่าเราอุ่นใจมากว่าแม่ครัวอยู่กับเราทีนี้แฟนพี่จะถอดกระพรวนเขาบอกว่าใส่ชุดราตรีแล้วจะถอดกระพรวนไหมที่บอกไม่ถอดพี่จะใส่กระพรวนเนี่ยเดินรอบนึงอยู่ระหว่างที่พี่กำลังจะขึ้นเดินรอบนึงนะคะพี่วูบคือรู้สึกว่าตัวเองเซแล้วก็เวียนหัวมันเหมือนมีมือค่ะมารับข้างหลังเราพี่เข้าใจว่าแฟนที่มารับหรือว่าเป็นพี่หรือว่าเป็นแบบเพื่อนประกวดด้วยกันมารับไม่ใช่ค่ะคุณแจ็คคือเป็นมือของแม่ครัวมารับจากหลังข้างหลังเราอะประคองให้เราอะลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อระหว่างที่พี่เล่าอยู่เนี่ยคือพี่ขนลุกรู้สึกได้ว่าความอบอุ่นความเมตตาของแม่ครูมากกว่าพอเดินเสร็จประกวดประกาศรางวัลที่ก็ได้รางวัลมาก็เลยทางกองประกวดพี่ขอทางกองประกวดว่าพี่ขอกลับก่อนเนื่องจากว่าเราไม่ไหวแล้วร่างกายเราเพลียแล้วทีนี้พี่ก็เลยบอกกับแฟนพี่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาน้องวีวีคุณแจ็คหาน้องตักกี้ดีกว่าแฟนพี่ก็บอกว่าเออก็ไปสิเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ระหว่างที่ไปพี่ก็ติดกระพวนอยู่พี่ก็บอกว่าแม่ครูเดี๋ยวเราไปเยี่ยมคุณแจ็คกันนะเดี๋ยวเพิ่งกลับเดี๋ยวแม่ครูนั่งข้างหลังแน่ทีนี้แน่ค่ะทีนี้เราไปถึงที่จอดรถฝั่งโน้นใช่ไหมคะก็เดินลงมาบอกแม่ครูไปร้านกาแฟกันพี่ก็ไปถึง
ช่ไหมคุณแจ็คว่าแม่ครูนั่งในร้านตลอดที่พี่ไปนั่งด้วยคือแม่ครูนั่งที่โต๊ะข้างขวาค่ะนั่งอยู่ในร้านผมอ่ะนะใช่ใช่แม่ครูก็คือนั่งดูอยู่อะไรเงี้ยพี่ก็เห็นละก็คือแม่บอกแล้วแม่ครูถ้าเป็นกลางคืนที่จะเห็นชัดมากกว่ากลางวันคือก็ยังแต่งชุดกินนารีอยู่โดยการที่ยังใส่เสียงเหมือนเดิมแล้วก็ควรข้อเท้าที่พี่เอาเข้าไปด้วยคือพี่บอกว่าแม่ครูเดี๋ยวมานั่งกันก่อนนะเดี๋ยวพี่จะพากลับทีนี้พี่ก็เลยเอาไปนั่งในร้านแม่ครูก็นั่งอยู่ที่ระหว่างที่คุยกันเนี่ยคือตาพี่ก็จะมองแม่ครูตลอดรู้สึกว่าเออแม่ครูก็อยู่กับเรานะเขาไม่ได้ทิ้งเราเลยอะไรเงี้ยจนน้องตะกี้บอกว่าพี่ตาพี่ก็กลับไปด้วยนะอะไรเงี้ยบอกจ้าพี่บอกแม่ครูแล้วเดี๋ยวกลับไปด้วยทีนี้พอเสร็จอะไรพี่ก็กลับจับบอกชวนแม่ครูกลับแม่ครูกลับขึ้นรถมาท่านกลับแต่โดยดีใช่ไหมฮะกลับก็คือขึ้นรถกลับมาแล้วที่บอกว่าแม่ครูคืนนี้แม่ครูไม่ต้องลงมาที่พักนะเดี๋ยวคนอื่นก็จะกลัวก็คืออยู่ในรถพี่ก็ไปทำในรถก็ระหว่างตกลงกันว่าที่ตรงที่พักเนี่ยกับโรงเรียนแม่โรงเรียนภูทรอ่ะมันอยู่คนละฝากกันเลยไกลกันมากถ้าพี่จะเอาของไปคืนมันต้องข้ามฝากไปเลยอะไรเงี้ยเอาไงดีเพราะวันที่5เนี่ยพี่ต้องขึ้นไปกรุงเทพอีกรอบนึงแฟนพี่พูดยังไงรู้มั้ยคะคุณแจ็คเอาไปคืนเถอะให้แม่ครูกลับบ้านได้แล้วพอแล้วคือเขาไม่กล้าเปิดประตูเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ตกลงว่ารุ่งเช้าอ่ะเอาของไปคืนพอรุ่งเช้าพี่ไม่เห็นแม่ครูนะคะวันนั้นจนเราไปถึงครูธรติดงานอยู่ไม่ได้เจอครูธรก็โทรหาครูธรบอกว่าพี่ป้าเดี๋ยวเอาของวางไว้ตรงชั้นข้างล่างชั้นหนึ่งได้เลยอะไรประมาณนี้ก็คุยเสร็จพอพี่เอาของไปวางค่ะพี่เห็นแม่ครูยืนอยู่อีกรอบนึงแล้วก็ยิ้มพี่ก็เหมือนกับกราบขอบคุณท่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดินทางกลับแต่พอพี่กลับมาที่บ้านเนี่ยค่ะพี่กลับมาอยู่บ้านหลังจากที่ไม่มีของแล้วอ่ะมันแปลกที่ว่าทำไมพี่รู้สึกแบบกลัวทั้งที่ตอนที่อยู่ไม่กลัวรู้สึกใจหายรู้สึกกลัวตอนที่แม่ครูอยู่เรารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าแต่หลายๆคนที่ได้ฟังเรื่องที่พี่ได้แบบไปพูดบ้างอย่างนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแม่ครูอยู่ในใจเราเสมอแล้วก็เรื่องราวเนี้ยพี่เชื่อว่ามันไม่ใช่บังเอิญนะแจ็คพี่คิดว่าเนี่ยคือบารมีของแม่ครูอย่างแท้จริงที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะค่ะคือจะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ความศรัทธาความเชื่อนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะนี่คือความศรัทธาความเชื่อก่อนพี่ปลาเนี่ยเขาเชื่อนะครับเขามีความศรัทธาแล้วก็เขาฟังเรื่องของครูธรมาพอสมควรแล้วก็รู้ว่าครูธรเนี่ยก็จะมีชุดนะครับชุดต่างๆที่ครูธรอาจจะได้รับบริจาคมาเอามาจากที่มีประวัติจริงๆเอามาจากต้นนู่นต้นนี่ต้นนั่นแล้วก็เอามาเรียงเก็บไว้เพื่อเอาไว้ให้สอนนะครับสอนนักเรียนสอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังครับเรื่องนี้มันเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลแต่คำถามเดียวเลยแน่ใจนะครับว่าแม่ครูกลับแล้วพี่ลืมเล่าตรงจุดนึงค่ะที่บอกว่าไปหาครูธรครั้งแรกเนี่ยข้างหลังคือห้องเขาจะแบ่งโซนใช่ไหมคะห้องข้างหลังของคุณแจ็คคือมีเงาดำมาเต็มไปหมดเลย คือเยอะจริงๆค่ะของครูธรอ่ะครับค่ะแล้วค่ะคุณแจ็คกลับแล้วแล้ววันนั้นที่วี่ไปเล่นชุดแม่ครูไปเอาสายสะพายพี่ปลามาใส่เนี่ยไอ้วี่มันรู้ไหมเขาติดภัยในรถไอ้วี่มันรู้ไหมว่าแม่ครูนั่งอยู่ไม่รู้อะแต่ตอนนี้มันรู้แล้วนะแต่อยากให้เห็นหน้ามันเลยก็มันรู้แล้วนะเนี่ยมันจะได้เข็ดยังมาเล่าข่าวกันเลยว่าเนี่ยก็น้องมีวี่คุณน้องเลยเพราะน้องตะกี้เนี่ยเขาจะรู้ไหมเนี่ยนะฮะคือทั้งหมดเลยมันเป็นความเชื่อความศรัทธานะคุณผู้ชมผู้ฟังครับเรื่องพวกนี้เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่คนเขามีความเชื่อความศรัทธาเขามีอะไรที่สื่อที่สัมผัสได้เขาก็จะมองเห็นในสิ่งที่เขาศรัทธาอยู่นะครับพี่ปลาครับมีหลายท่านทักมานะครับถามพี่ปลาว่าเรื่องเนี้ยพี่ปลาเคยไปเล่าที่ไหนป่ะพี่เล่าแค่ในกลุ่มอะค่ะกลุ่มกันเองอะค่ะอ๋อคือไม่ได้เล่าการไหนคือแค่ในกลุ่มในกลุ่มเพราะว่ามีหลายคนเพราะว่าอย่างที่เล่าค่ะว่าเล่าในกลุ่มแล้วก็มีคนบอกว่าได้ยินเสียงกระตัวอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นด้วยแล้วก็ได้เล่าแค่ในกลุ่มอ่าโอเคแต่ก็มาเล่าเกินตอนรายการวันนั้นใช่ไหมคะตอนที่ว่าเราก่อนหน้านี้ที่เกินไว้ใช่ค่ะคือมีหลายท่านเนี่ยเขาถามมาว่าเอ๊ะเหมือนเคยฟังแล้วอ๋อพี่ปลาเคยเล่าแค่ในกลุ่มนะแล้วก็เกินรายการคุณแจ็คตอนเล่าเรื่องโน้ตค่ะเรื่องล่าสุดอะค่ะที่ได้เกินไว้ตอนนั้นแต่ไม่ได้ละเอียดแบบนี้แล้วสรุปว่าวันนั้นเนี่ยได้ตำแหน่งอะไรมาบ้าง
ก็ได้ตำแหน่งเทวีอุตสาหะค่ะเนื่องจากว่าตัวพี่เองเนี่ยทางคณะกรรมการมองว่าเหมือนท่านอื่นๆนะคะเขาลงสมัครแต่ตัวพี่คือเหมือนกับเหมือนกันแบบว่าเออมาสมัครมาเดินให้หน่อยแล้วพี่เป็นคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงไม่เป็นแล้วก็ตอนเขาซ้อมอะค่ะพี่ซ้อมไม่ค่อยไหวแต่พอเวลาเราลงประกวดเดินจริงๆอะเราทำได้อะไรเงี้ยก็เลยได้รางวัลพิเศษตรงนั้นมาเทวีอุตสาหะค่ะเออมันมีความเพียรพยายามมากกว่าปกติกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วอะไรอีกไม่ได้อย่างเดียวค่ะแต่ก็อย่างเดียวใช่ไหมนะตัวแทนเทวีสีตรงขาค่ะอ๋อโอเคนะครับแล้วชุดก็ไปคงไปคืนครูทอนเรียบร้อยนะโอเคโอเคได้ครับพี่ปลานั่นคือเรื่องที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าอยู่ที่ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณของแต่ละท่านแต่ตัวของพี่ปลาเขามีความเชื่อแบบนี้เขาศรัทธาแบบนี้นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของพี่ปลาก็แล้วกันแต่ผมสบายใจว่าแม่ครูกลับแล้วก็โอเคนะวันหลังนะค่ะค่ะไม่ต้องบอกท่านมาเดี๋ยวท่านติดใจวันนั้นคือไม่ได้บอกนะคะวันนั้นค่ะเดี๋ยวท่านมาบอกวันนี้ไงเดี๋ยวท่านติดใจกาแฟผมแล้วท่านไม่อยากกลับหยอกนะฮะพี่ปลาขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแจ๊คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ